สวยงามผู้ที่จะเรียกไปตัดเกินกติกาครั้งสุดท้ายให้นักมวยแยกย้ายไปใส่มงคลวันพรุ่งนี้ครับชกในแบบมวยไทยสมัครเล่นกึ่งอาชีพใช้เครื่องป้องกันศอกและสนับแข้งเพื่อป้องกันความบอบช้ำเป็นหลักสำคัญของมวยสมัครเล่นการตัดสินครับใช้ระบบการให้คะแนนสมัครเล่นครับผู้ที่ใช้อาวุธมวยไทยมากกว่าเป็นผู้ชนะในยกนั้นผู้ที่ชนะในจำนวนยกที่มากกว่าจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันโดยใช้กรรมการประเมิน3คนครับส่วนถ้ามาก2ใน3ครับบัตรโจครับกำลังจะกวาดกรณีลงไปเมื่อไหร่ยังไงบ้างเวลาต่อไม่สนใจครับทำให้นักมวยมีขวัญกำลังใจที่จะสู้ครับ